ขอขอบคุณ True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ GNN ชั่วโมงทำเงินนะครับวันนี้13เมษายน2564อยู่กับผมโสภณและคุณอังคณางนะครับค่ะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะ 9:30 น.ถึง 10:30 น.นะคะใช่ครับในวันหยุดวันนี้วันสงกรานต์นะคะพิเศษสักนิดนึงเราไม่มีอะไรในการประพรมกันเลยรัฐบาลเขาไม่ให้ทำ ไม่งั้นไม่งั้นจะต้องกลายเป็นอ๋อยส่งน้ำพี่ซึ่งมันไม่ควร มันไม่ควรแต่เดี๋ยวหลังรายการจะต้องมีสัตว์น้ำเพื่อให้ปลอดภัยจากเรื่องโควิดด้วยถูกต้องนะคะแล้วก็วันนี้เนื้อหาของเราแน่นเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ถ้าดูทางทีวีกดไปที่ช่อง16นะคะใช่ครับถ้าเกิดไปทางออนไลน์มีหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะ Facebook ไลฟ์กัน2เพจหลักๆเลยก็คือ TNN Live แล้วก็ TNN Wealth ค่ะซึ่ง TNN Wealth ก็เป็นประจำนะครับสามารถเข้าไปหาข้อมูลหาความคิดเห็นของคนที่เกี่ยวข้องได้ตลอดทั้งวันมีไลฟ์แค่2ช่วง 7:00 น.1รอบแล้วก็ 6:00 น.1รอบนะครับใช่ค่ะอ่ะวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนทั้งภาพใหญ่เจาะรายหุ้นแล้วก็ดูกองทุนรวมให้ด้วยครบหมดเลยนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บริษัทหลักทรัพย์ KTB ST มาคุยกับผู้บริหารเอาแบบครบทั้งหมดเลยนะภาพใหญ่เป็นยังไงการลงทุนในหุ้นเป็นยังไงและถ้าหากว่าอยากได้เป็นแค่แบบกองทุนควรทำยังไงบ้างวันนี้ครบหมดไม่อยากให้พลาดแม้แต่ช่วงเดียวสำหรับวันนี้เลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องนี้พร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมคะตอนนี้เรามาอยู่กับดร.วินอุดมรัชตาวนิชนะคะประธานกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ KTB ST นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันสงกรานต์ครับสวัสดีครับเรางดเว้นการสัตว์น้ำไม่ได้ปีนี้ต้องแบบรินรถพรมถูกมาทั้งทีอยากชวนดร.วินคุยภาพใหญ่ของเศรษฐกิจโลกครับซึ่งแน่นอนต้องพันไปถึงเศรษฐกิจสหรัฐด้วยเพราะว่าเขาเพิ่งจะ 1.9 ล้านล้านเหรียญเนาะหลังจากรอกันมานานมากอนุมัติแล้วสถานการณ์ในภาพรวมที่ดร.เห็นเราเห็นอะไรบ้างในเศรษฐกิจโลกจริงๆต้องบอกว่าในปี2021เนี่ยเศรษฐกิจโลกถือว่าดีขึ้นและจริงๆแอบดีขึ้นเยอะกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์หรือว่าเราเขาเรียกว่าเราผู้วิเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยประมาณการไว้ค่อนข้างเยอะนะครับไล่จากสหรัฐก่อนเลยเนี่ยการบริโภคนี่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งแปลกประหลาดไม่ใช่การบริโภคระยะสั้นนะการซื้อขายบ้านการสร้างบ้านใหม่การลงสินค้าคงทุนทั้งหมดเนี่ยพวกโรงงานพวกอะไรเลยเนี่ยฟิกซ์แอสเซทเนี่ยถือว่าเยอะขึ้นมามากนะครับอันนี้เป็นตัวที่บอกว่าจริงๆเนี่ยมันอยู่ในเฟสของการฟื้นตัวจากการที่ออกจากโควิดเนี่ยค่อนข้างจริงจังนะครับมันไม่ได้เป็นแบบนี้เฉพาะในสหรัฐอย่างเดียวยุโรปเองที่เราเห็นล็อกดาวน์แล้วล็อกดาวน์อีกเปิดปิดเนี่ยวัคซีนมาไม่มาเนี่ยมันก็มีการดีขึ้นนะครับถึงแม้ว่าโปรเกรสของการดีขึ้นจะช้ากว่าสหรัฐนะครับและอย่างเอเชียเองที่น่าเซอร์ไพรส์มากที่สุดคือประเทศจีนเขามาเป็นประเทศแรกที่ติดโควิดประเทศแรกที่ออกจากโควิดเขาปีที่แล้วเนี่ย GDP เนี่ยเป็นบวกนะครับตอนนี้ครึ่งปีแรกน่าจะตัวที่ 8% นะครับแต่ทางประธานาธิบดีเขากับทางนายกเขาบอกว่าปีนี้ขอโตแค่ 6% อันนี้ก็เป็นอะไรที่แปลกนะแต่ทาง KTBST เองเนี่ยเรามองว่าจีนเนี่ยน่าจะมีโอกาสโตเกิน 6% ค่อนข้างเยอะนะครับแต่การที่เขาโปรเกรสลดความแรงของการเติบโตเศรษฐกิจหรือการฟื้นฟูเนี่ยสำหรับเรามองว่าแปลว่าเศรษฐกิจมันโตดีกว่าที่เขาคิดเขาสามารถเขาเรียกว่าอะไรนะเขาสามารถถอนการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ค่อนข้างเร็วและเขาเชื่อมั่นด้วยถ้าไม่เชื่อมั่นไม่กล้าถอนพอถอนปุ๊บเนี่ยเขามองว่าเขาสามารถควบคุมให้เศรษฐกิจเนี่ยสโลว์ดาวน์ลงมาหนึ่งหรือแค่ 6% ได้สำหรับเราอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับแล้วจริงๆต้องบอกเขาที่ถอนไปแล้วนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการเงินเป็นประเทศแรกที่ถอนนโยบายการเงินเนี่ยออกมาโดยสมบูรณ์หลังจากที่ช่วยกระตุ้นไปในช่วงปี2020ค่อนข้างเยอะเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมาจนถึงมีนาคมถอนไปหมดเลยนะครับงั้นโดยรวมเราคิดว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยปีนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะถือว่าเป็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้างดีครับ คือพอเห็นเศรษฐกิจฟื้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐในยุโรปหรือแม้แต่ในจีนสิ่งที่ตามมาแล้วก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนกังวลก็คืออัตราเงินเฟ้อเงินเฟ้อมากับเศรษฐกิจที่โตขึ้นนะคะความน่าเป็นห่วงของเงินเฟ้อสำหรับนักลงทุนเนี่ยจริงๆมันต้องห่วงขนาดไหนคะคุณบินคะจริงๆเงินเฟ้อเนี่ยสิ่งที่ทำให้คนกังวลเพราะมันอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับต้องพูดอย่างนี้ก่อนเงินเฟ้อตัวมันเองจริงๆไม่น่ากลัวแต่มันน่ากลัวเพราะอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งอัตราดอกเบี้ยนโยบายในทางกลับกันเป็นตัวที่อ้างอิงกับเม็ดเงินหรือ liquidity ในระบบนะครับตอนนี้เราต้องอย่าลืมว่าการลงทุนเนี่ยทั่วโลกที่มันปรับขึ้นมาแล้วตอนนี้ new high เหนือก่อนภาวะโควิดด้วยซ้ำเนี่ยเป็นเพราะ liquidity ที่ทางภาครัฐทั้งโลกเอาเข้ามาช่วย
ในระบบตัวนี้เป็นข้อดีนะทำให้ wealth effect หรือว่าความมั่งคั่งของบุคคลไม่ลงพอความมั่งคั่งไม่ลงปุ๊บธนาคารไม่ล้มสถาบันการเงินแข็งแกร่งเราก็จะเห็นว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยมันนิดเดียวแล้วก็รีบาวกลับมาค่อนข้างเร็วนะครับแต่เผอิญถ้าเงินเฟ้อมันกลับมาแล้วดอกเบี้ยมันขึ้นแล้วขึ้นอย่างไม่หยุดอันเนี้ยจะทำให้ผลกระทบต่อ liquidity ในตลาดโลกเริ่มหายไป liquidity เหมือนน้ำครับน้ำมาหญ้าขึ้นต้นไม้ขึ้นน้ำแห้งก็ไม่เห็นแห้งแล้วทุกอย่างแตกแห้งแล้วแห้งนักลงทุนเนี่ยก็คือหญ้านะฮะพวกเราได้น้ำเรากระดิกกระดาเรารอน้ำมันเป็นปลากระดิกกระดามันก็กระโดดได้นะครับถ้าน้ำหายเรามีโอกาสตายนะคนเขาก็กลัวอยู่ว่าเฮ้ยเราจะเป็นคนท้ายๆหรือเปล่าที่ไม่รู้ตัวว่าน้ำจะหายไปสิ่งที่เราเริ่มเห็นเนี่ยตั้งแต่กุมภาพันธ์เป็นต้นมา คนเริ่มพูดถึงน้ำมันจะหายเพราะดอกเบี้ยมันเริ่มขึ้นมาอย่างมีนัยยะตัวนี้ต้องจับตาดูให้ดีนะครับที่ KTBST เราเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเราไม่ได้กลัวเรื่อง liquidity เอ้ยผู้ผิดเราไม่ได้กลัวเรื่องเงินเฟ้อขนาดนั้นอยากแตะนิดนึงว่าเงินเฟ้อมาจากไหนเงินเฟ้อคือราคาเทียบราคาราคาของชิ้นเดียวกันปีนี้เทียบกับปีที่แล้วถ้ามันสูงขึ้นเรียกว่าเงินเฟ้อขึ้นถ้ามันต่ำลงเรียกว่าเงินภาวะเงินเฟ้อถดถอยเงินฝืดเงินเฟ้อหลักๆเกิดจาก3ส่วนส่วนแรกเกิดจากราคาคอมโมดิตี้นะครับราคาน้ำมันคิดง่ายๆน้ำมันขึ้นปีต่อปีเงินเฟ้อขึ้นชัวร์อย่างบ้านเราเนี่ยอ้างอิงน้ำมันเป็นหลักน้ำมันปีที่แล้วถ้ามันต่ำค่อนข้างเยอะอย่างสิ้นมีนาคมเนี่ยน้ำมันติดลบท่านจำมาได้นานๆจะเห็นน้ำมันติดลบทีเออถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับปีนี้ตอนอยู่ที่ประมาณ60มันจะทำให้เงินเฟ้อเนี่ยมันเร่งขึ้นมาสำหรับบ้านเราอเมริกาโชคดีเงินเฟ้อในแง่ของพลังงานเนี่ยเขาน้อยเพราะเขากระจายการพลังงานมากกว่ายุโรปนี่ยิ่งดีเขาใหญ่เลยเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นกรีนเอเนอร์จีนะครับนั้นโดยรวมเงินเฟ้อทั่วโลกมันจะเป็นปัญหาเฉพาะจุดถ้าดูจากในแง่ของพลังงานตัวที่2จริงๆน่ากลัวกว่าและเป็นตัวที่บอกว่าตัวนี้จะทำให้เงินเฟ้อขึ้นยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืนคือค่าใช้จ่ายประจำวันหรือเขาเรียกว่า living expense คิดง่ายๆคือค่าอาหารค่าพักค่ารถค่าโดนสาค่าดองชีพโดยรวมทั้งหมดเพราะตัวนี้เวลาปรับมันไม่ได้ปรับแบบสั้นๆเหมือนพลังงานมันปรับแบบเป็นเทรนด์ที่อยู่ในระยะกลาง 3-6 เดือนผักแพงแพง 3-6 เดือนค่าใช้จ่ายจะแพงขึ้น 3-6 เดือนตัวนี้ในช่วงนี้จริงๆแอบไม่ขึ้นเออก็เลยเป็นตัวที่ทำให้แบบเออรู้สึกยังพอโอเคหน่อยอาจจะมีราคาหมูขึ้นมาบ้างเพราะอาจจะมีโรคอะไรบางอย่างหรือไก่บ้างแต่โดยรวมตัวนี้ไม่ค่อยขึ้นมากนักนะครับถือยังสบายใจอาจจะมีสินค้าเกษตรที่ปรับตัวขึ้นค่อนข้างเยอะทั่วโลกแต่โดยรวมสินค้าเกษตรเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับในแง่ของอัตราการบริโภคหรือ living expense ประจำวันรายอื่นนั้นตัวนี้ยังพอไปได้สุดท้ายที่เป็นปัจจัยที่ต้องตับตามากที่สุดในเงินเฟ้อคือเงินเดือนเงินเดือนใช่เราต้องอย่าลืม2 อย่างนี้มาได้มันคือการบริโภคถ้ามันมาเนี่ยเราจะกล้าบริโภคแปลว่าเราต้องมีเงินบุคคลทั่วไปอย่างสหรัฐเนี่ย personal income ถือเป็น2ใน3ของเศรษฐกิจของเขาสรุปคือทุกคนอยู่กับเงินเดือนถ้าเงินเดือนไม่ขึ้นหรือเงินเดือนไม่มาโอกาสที่เงินเฟ้อจะขึ้นอย่างยั่งยืนค่อนข้างลำบากตัวนี้ tricky เพราะตัวนี้ขึ้นอยู่กับ2 ส่วน1คืออัตราการว่างงานอีกส่วนหนึ่งคือในแง่ของตัวเม็ดเงินเดือนจริงเรียกว่า real income ว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นตอนนี้ที่น่ากลัวคือ real income เนี่ยขึ้นแปลว่าคนในสหรัฐถ้ามีงานประจำงานประจำจริงๆปีที่แล้วกับปีนี้ทุกคนเงินเดือนขึ้นนะแล้วคนตกงานจากงานประจำเนี่ยแอบน้อยเมื่อเทียบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอื่นๆแต่ไอ้ตัวที่เป็น unemployment ที่เรากำลังเห็นว่าเออก่อนโควิดกับหลังโควิดตอนนี้ในช่วงปลายโควิดเนี่ยยังมีคนตกงานในสหรัฐอีก5 ล้านคนเมื่อเทียบกับก่อนโควิดแต่คนพวกนี้ส่วนใหญ่เป็น temporary worker เป็นแรงงานชั่วคราวซึ่งตัวนี้ถ้าปรับขึ้นต่อเนื่องเนี่ยมันจะทำให้เงินเฟ้อที่คนกลัวเนี่ยอาจจะมีความเป็นจริงตอนนี้ที่ KTBST เราจับตามองเราไม่ค่อยได้กลัวตัวแรกเพราะเราคิดว่าราคาน้ำมันราคาพลังงานไม่ได้ขึ้นมากตัวที่2ไม่กังวลเข้าไปใหญ่เพราะยังไม่มีสัญญาที่ออกมาตัวที่3ที่เราจับตาดูอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐเนี่ยเราดูเรื่องเงินเดือนว่าเขาเติบโตต่อเนื่องไหมซึ่งเทรนด์เติบโตของเงินเดือนมาต่อเนื่องนะตลอดช่วงโควิดที่ผ่านมาดังนั้นถ้าตัวนี้เป็นจริงเราอาจจะต้องค่อยๆระมัดระวังเกี่ยวกับผลกระทบของเงินเฟ้อแต่โซฟาเราต้องพูดว่าอัตราดอกเบี้ยการปรับขึ้นเนี่ยเพราะความกังวลด้านเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับที่เขาเรียกว่า controllable จัดการได้ยังจัดการได้เหมือนเจอโรมพาวเวลใช่ใช่ตราบใดที่มันไม่ได้กระโดดขึ้นแล้วกระโดดลงแล้วกระโดดขึ้นแล้วกระโดดลงอันนี้อันตรายแต่ตอนนี้มันค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปตราบใดที่ยังค่อยๆไปผมว่าเป็นสิ่งที่ยังคอนโทรลได้และคำพูดของเจอโรมพาวเวลพูดไว้บอกว่าถ้ามันคอนโทรลไม่ได้
เดี๋ยวผมกับเฟดคอนโทรลเองคือถ้าแปลตรงๆนะเขาแปลกันอย่างนั้นเลยแบบเออถ้าจัดการไม่ได้เหรอเราจัดการเองซึ่งสำทับด้วยเจเน็ตเยเลนเรามาต่อคลังบอกมาว่าเออยังไงก็ต้องคอนโทรลถ้าเป็นอย่างนั้นสำหรับเราคิดว่าลิควิดิตี้ยังพออยู่กับเราไปได้อยู่นะครับหล่อเลี้ยงเราซึ่งเป็นหญ้าเราเป็นหญ้าเป็นปลาเราก็ยังพอมีน้ำอะไรให้หายใจได้อยู่ครับคิดยังไงกับคำพูดที่ว่าเงินเฟ้อเที่ยวนี้มันมาจากสถานการณ์ที่มันไม่ปกติเพราะว่าลิควิดิตี้ที่มันเข้ามาในตลาด1.9 ล้านล้านที่มันเข้ามามันเข้ามาแบบปกติมันจะไม่มีแบบนี้ด้วยเหตุผลแบบนี้เงินเฟ้อมันอาจจะไม่ได้ขึ้นหรือลงด้วยเหตุผลตามปกติหรือเปล่าจริงๆต้องบอกว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.9 ล้านล้านของสหรัฐอันล่าสุดเนี่ยไม่ทำให้เงินเฟ้อขึ้นนะเพราะว่ามันคือตัวที่2คือถ้าเผอิญการให้เช็ค 1,400 เหรียญต่อครัวเรือนเนี่ยคือมันเป็นการให้เช็คเพื่อไป substitute การที่บางทีเขาโดนปรับลดอะไรบางอย่างไปโดยเฉพาะแรงงานชั่วคราวต้องใช้คำพูดนี้ซึ่งตัวนี้มันไม่ได้ทำให้เงินเฟ้อขึ้นอย่างมีนัยยะเพราะถ้ามันขึ้นป่านนี้ต้องเห็นค่า living expense ของเขาขึ้นอย่างมีนัยยะเผอิญรอบนี้เงินเฟ้อที่ขึ้นเกิดจากปี2020อ่ะเบสมันต่ำแล้วที่มันเบสต่ำอ่ะคือตัวนี้คือพลังงานปีนี้พลังงานโดดขึ้นมาชัดเจนเลยเป็นตัวที่ทำให้ทุกอย่างมันขึ้นมาแต่ตัวที่ครีปตามขึ้นมาคือไอ้ตัวเงินเดือนประจำที่พนักงานไม่ตกงานเนี่ยมันค่อยๆขึ้นนั้นถ้าถามผมจริงๆ 1.9 ล้านล้านตอนนี้ไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้เงินเฟ้อขึ้นแต่ต้องคิดอย่างนี้ว่าถ้าเผอิญ 1.9 ล้านล้านมันทำให้ในแง่ของเขาเรียกว่าอะไรนะมันทำให้ในแง่ของจิตวิทยาของนักลงทุนเข้าใจว่ามี liquidity เพิ่มขึ้นตัวนี้สำหรับผมเองก็บอกว่าอาจจะเป็นความเข้าใจผิดเพราะว่ายังไงก็ตามแม้ไอ้คนที่ได้เงินบางส่วนจะเอาเงินไปเล่นหุ้นนะอย่างที่เราเห็นเขาไปเปิดแอคเคาท์เราเป็นหุ้นเล่นหุ้นมากเยอะมากแต่จริงๆมันไม่ได้กระทบขนาดนั้นเพราะเม็ดเงินส่วนใหญ่ทั้งหมดยังเป็นเม็ดเงินที่อยู่ในกลุ่มสถาบันอย่างต้นปีเราจะพูดว่าเฮ้ยมีเดวิดซูอาโกไลแอดมีเกมสต็อปโผล่มาสุดท้ายมันก็ชัดเจนคนที่ดันราคาเกมสต็อปขึ้นคือสถาบันเขาซื้อตามนักลงทุนรายย่อยก็เป็นเรื่องที่ตลกดีทีนี้ถ้าเกิดเรามองแบบนี้เนี่ยทาง KTBS ที่เราประเมินยังไงว่าดอกเบี้ยนะคะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะขึ้นเมื่อไหร่จะอยู่ได้ค้างไว้อย่างนี้จนถึง3ปีอย่างที่เคยบอกจริงหรือเปล่านะคะสุดท้ายแล้วดอกเบี้ยมันจะมาเร็วกว่าที่คือเศรษฐกิจอาจจะยังไม่ฟื้นเต็มที่หรอกแต่จำเป็นที่จะต้องขึ้นแล้วเพราะว่าเงินเฟ้อมันมาแน่รวมถึงในบ้านเราด้วยค่ะดร.มองยังไงบ้างเราคิดว่าดอกเบี้ยนะครับเรื่องคงยืนว่าถ้าโพเวลพูดว่าจะขึ้นปี2023หรือปี2024ตอนนี้เขาเริ่มใช้คำพูดกักๆแล้วนะครับปลายปี2023หรือต้นปี2024 2-3 ปีข้างหน้าเรายังคงเชื่ออย่างนั้นอยู่เพราะว่าไม่มีใครดีไซน์แทน FOMC หรือประธานเฟดได้อยู่แล้วนะฮะแต่คีย์ที่เราต้องจับตาดูให้ดีๆอย่างที่ผมเรียนถ้าผมจะให้ดูเนี่ยผมจะดูว่าการเร่งตัวของเงินเดือนประจำเนี่ยของคนสหรัฐเร่งตัวขนาดไหนแล้วสุดท้ายส่งผลต่อตัวที่2ก็คือ living expense หรือ living spending ของเขาขนาดไหนถ้าการฟื้นตัวเศรษฐกิจรอบนี้โดยเฉพาะในปี2021เนี่ยดีและแรงเกินไปสัญญาณ2กับ3จะต้องมาแล้วถ้าสัญญาณ2กับ3มาจะชัดเจนมากว่าเฟดเนี่ยยังไงก็ตามต่อให้อยากดื้อจะต้องขึ้นนะครับแต่ต้องคิดอย่างนี้ก่อนนะทุกครั้งก่อนจะขึ้นดอกเบี้ยต้องมีการหยุดทำ QE ผมขอย้ำคำนี้ก่อนนะเขายังซื้อ120บิลเลียนอยู่ทุกเดือนนะครับยุโรปเพิ่งบอกเองจาก QE ก้อนใหม่มา นะดังนั้นมันจะเป็นไปไม่ได้ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะหยุด QE พร้อมๆไอ้แบบเขาเรียกว่าต่างคนนี้หยุดคนนี้ยังทำมันต้องเป็น coordinate monetary policy มันอย่างนั้นค่าเงินประเทศใดประเทศหนึ่งจะแข็งเกินไปมันจะไม่ดีสหรัฐแข็งมากเขาก็ตายนะงั้นคีย์สำคัญคือผมคิดว่าสายแรกที่เราจะเห็นคือการเลิกทำ QE หรือลดก่อนไหมคะไม่หยุดหรือจะหยุดผมคิดว่ารอบนี้จะไม่มีการลดจะหยุดก็หยุดเลยใช่เพราะว่าจริงๆตอนนี้หลายๆคนมองว่าไม่จำเป็นแต่ที่ต้องคีฟทำต่อเพราะเป็นการส่งซิกนอลว่าฉันดูแลต่อเขาน่าจะมีการหยุดเลยแต่จะหยุดเมื่อไหร่ผมคิดว่าต้องดูซิกนอลจาก living spending แล้วก็ในแง่ของไอ้ตัวการขึ้นของเงินเดือนให้ดีๆครับครับทีนี้จากภาพใหญ่เราเห็นภาพใหญ่แล้วลงมาที่เรื่องการลงทุนคนพูดกันเยอะมากNew Economy ตอนที่โควิดหนักๆ Old Economy ตอนที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นตอนนี้ New Economy ดูจะไม่ค่อยดีดูจะย่อๆลงมาแล้วดร.มุมมองเกี่ยวกับเรื่อง New Economy Old Economy ต่อจากนี้ยังไงบ้างเอาจริงๆนะครับยังไงสุดท้ายเนี่ยเราต้องพูดอย่างนี้ก่อนมันไม่มีหลอกของที่เรียกว่า New Economy กับ Old Economy เพราะว่ามันคือการปรับตัวของการใช้ชีวิตและเป็นการปรับตัวของบริษัทโออีโคโนมีอย่างธุรกิจน้ำมันปตท.สหหรือปตท.กรุ๊ปบ้านเราเขาก็ไปทำอย่างอื่นที่เป็นนิวอีโคโนมีมากมายซึ่งเป็นเซคันด์เอสเคิร์ฟของเขาเขาก็ต้องปรับตัวเหมือนกันเขาก็ปรับตัวเชลปรับตัวเชฟรอนปรับตัวทุกคนปรับตัวหมดธนาคารพาณิชย์ปรับตัวงั้นภาพสำหรับผมเนี่ยสำหรับนักลงทุน
อย่าไปมองว่าเขาอยู่ในเซกเตอร์ไหนให้มองตัวบริษัทว่าไอ้บริษัทเนี้ยมีการปรับตัวในธุรกิจไหมแล้วมีการปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับการทำธุรกิจอันนั้นสำคัญกว่าอันนั้นสำคัญกว่านะครับและอันที่สองต้องตอบตัวเองให้ได้ว่า valuation ของสิ่งที่บริษัทเราชอบหรือธุรกิจที่เราชอบไปเนี่ยมัน make sense ไหมการที่เผอิญเราเห็นการปรับพอร์ตจากเทคโดยเฉพาะเทคขนาดกลางขนาดเล็กเข้ามาหา O economy ที่เรียกกันอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่มีอะไรมากกว่าการที่เรามองเห็นแล้วชัดเจนและเชื่อมั่นว่าเฮ้ยสุดท้ายเศรษฐกิจมันกำลังจะดีขึ้นไอ้ของที่อดีตเนี่ยเราเกลียดมันมากแล้วตอนนี้ราคามันถูกมากถูกจนไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีลอจิกคือฉันซื้อของถูกแค่นั้นเองฮะแต่พอของถูกขึ้นมาจุดหนึ่งที่เราเห็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ทั้งโลกขึ้นมา 50% เดือดร้อนกลายเป็นของแพงคนก็ต้องกลับมาถามว่าเอ้ยของมันไม่ถูกแล้วนี่หว่าฉันจะย้ายไปไหนดีเราจะเห็นในปี2021คือเราจะเห็นการสวิตชิ่งไปสวิตชิ่งมาระหว่างของถูกของแพงของแพงของถูกเนี่ยค่อนข้างเร็วปีนี้จริงๆสำหรับนักลงทุนถ้าจะปรับพอร์ตต้องปรับเร็วหรือไม่อย่างนั้นวางโพซิชันไปอีก3ปีซึ่งผมเชื่อว่าเทคในอีก3ปียังคงมาเพราะสุดท้ายพวกเราเนี่ยรีไลน์ออนเทคหมดก็ต้องไปใช้อยู่ดีใช่แต่อย่าไปซื้ออะไรที่มันตัวเล็กๆแล้วหวือหวาและแพงๆเกินไปตัวใหญ่ๆเทคดีๆเยอะแยะมากมายAmazon ก็ยังดี Microsoft ก็ยังดี Google ก็ยังดีเพราะงั้นพวกเนี้ยผมคิดว่าไปสติ๊กกับตัวที่เป็นตัวขนาดใหญ่เปลี่ยนชีวิตของพวกเราได้ถ้าเป็นคนที่ปรับตัวไม่ทันแต่ถ้าเป็นพันเตอร์เทรดเดอร์ก็ต้องเร็วมากๆใช่ค่ะสุดท้ายนะคะคือเรื่องของการลงทุนเนี่ยคือตั้งแต่โควิดมาเนี่ยรู้สึกว่าคนตื่นตัวกับการลงทุนเยอะมากนะคะเปิดพอร์ตลงทุนในหุ้นสนใจบิตคอยน์นู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยนะคะดร.มีคำแนะนำยังไงบ้างมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่ามีหน้าใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเยอะและปีนี้ก็เป็นปีที่เขาคงจะต้องลงทุนในท่ามกลางที่ทุกอย่างมันกำลังจะเปลี่ยนไปเหมือนกันค่ะลงทุนเหมือนเรียนหนังสือครับสรุปคือ1จะทำอะไรต้องรู้จริงนะครับอย่าเทรดตามข่าวเสียงลือเสียงเล่าอ้างนะครับเขาเล่าว่าใช่2การรวยระยะสั้นเนี่ยไม่มีจริงนะครับเหมือนจะได้ตังค์ไงก็ถ้าได้แล้วออกไม่เป็นก็เจ๊งอยู่ดีนะครับดังนั้นสำคัญที่สุดการรู้จริงการที่เรารู้ว่าจะต้องอินจะต้องเอาเมื่อไหร่เนี่ยเกี่ยวข้องกับการจัดพอร์ตนะสำคัญที่สุดคืออย่าเบ็ดอะไรในสินทรัพย์หนึ่งมากเกินไปบิตคอยหรือว่าในแง่ของเขาเรียกว่าโทเคไนเซชันหรือว่าไอ้ตัวดิจิตอลแอสเซทเนี่ยทางส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวผมเพราะว่า KTBSD ไม่สามารถแนะนำได้เนี่ยส่วนตัวผมแนะนำให้มีนะครับแต่แทนที่จะมีแบบเยอะหรือมีทั้ง 100% พอร์ตส่วนตัวผมก็มีนะผมมีอยู่ 2% พอร์ตนะแล้วผมวิธีง่ายมากคือถ้าหุ้นผมมีกำไรหรือว่ากองทุนตาสามนี่กองทุนอสังหาริมทรัพย์ผมมีกำไรผมเอากำไรออกมาซื้อบิตคอยเอองั้นสรุปคือถ้าผมจะเจ๊งผมเจ๊งกำไรเออไม่ได้เอาเงินใช่ที่เตรียมไว้มาถูกแล้วนี่คือไฮบริดอินเวสเมนต์ฮะคีย์คือถ้าคุณจะลงในสิ่งที่คุณยังไม่รู้แล้วมันมีโอกาสไม่รู้เยอะคุณควรเอากำไรที่คุณได้เนี่ยมาซื้อเพราะถ้าคุณเสียคุณจะรู้สึกว่าเสียดายแค่กำไรแต่ถ้าคุณเอาเงินต้นแล้วเป็นต้นจำนวนมากมาซื้อถ้าคุณเดือดร้อนเนี่ยไม่ดีชัดเจนครับวันนี้ได้มุมมองภาพใหญ่กับโรเตอร์วินแต่ว่าผมจะยังไม่ไปไหนเพราะวันนี้จะขออนุญาตคุยกับหลายท่านต่อพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์ครับโอเคครับขอบคุณมากโรเตอร์วินครับสวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราพักแป๊บนึงก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะมาดูว่าแล้วลงทุนในหุ้นไทยคำแนะนำจาก KTBSC จะมีอะไรยังไงบ้างสักครู่เดียวครับค่ะสนับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งที่ดีกว่าเร็วแรงกว่ากลับมาสู่ช่วงที่2นะครับเมื่อสักครู่เราได้เห็นภาพใหญ่กันไปแล้วตอนนี้จะมาดูในแง่ของการลงทุนตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะครับเราอยู่กับคุณมงคลพ่วงเพตราผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ KTBST นะครับที่มงคลสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับปกติก็คือจะเจอกันทางโทรศัพท์แต่วันนี้มาพบกันตัวเป็นๆวันสงกรานต์ทั้งปีในวันสงกรานต์แต่ว่าไม่มีน้ำมาสาดไม่มีน้ำนะคะวันนี้มาคุยกันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนนะคะเจาะลึกกันนิดนึงเมื่อสักครู่เนี่ยถามดร.วินว่า New Economy กับ Old Economy เนี่ยจริงๆแล้วเราควรเลือกลงทุนแบบไหนยังไงในปีนี้นะคะจะต้องกลับไป Old Economy มั้ยเพราะเศรษฐกิจมันกำลังฟื้นแต่ดร.บอกว่าเฮ้ยจริงๆดูอย่างนั้นไม่ได้ทีนี้ลงมาในส่วนของหุ้นกันบ้างนะคะพี่มงคลมองยังไงบ้าง
จะเลือกปีที่แล้วนิวมาแรงเหลือเกินใช่อย่างที่ดร.พูดไปก็คือตัวคำว่านิวกับโอเนี่ยมันแยกลำบากเพราะแต่ว่าของโดยเนเจอร์หรือว่าโดยธรรมชาติตลาดทั่วไทยเนี่ยเศรษฐกิจไทยอ่ะมันเป็นโอกับหมดเพราะว่าอุตสาหกรรมถ้าเราคิดง่ายคือถ้าแยกเป็นองค์ประกอบของอุตสาหกรรมเราจะมีอุตสาหกรรมมีเกษตรแล้วก็มีบริการของเรามีครบเป็นโอหมดเลยนะครับของเราเป็นแบบนั้นถ้าเกิดเป็นนิวส์เนี่ยในความหมายของที่เขาพูดกันทั่วโลกมาตลอด2ปีที่ผ่านมามันคือคำว่าเทคโนโลยีมันมีคำว่าเทคโนโลยีเข้ามามันเป็นตัวหลักของคำว่านิวส์เลยแล้วก็มันมีตัวอื่นๆตามมาผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงคำว่าโอเนี่ยมันก็กลายเป็นของเราจะเป็นโอเกือบหมดแต่เราอะถ้าเกิดจะพูดในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมคิดว่าเราอะมันมีหลายธุรกิจที่เคยเป็นโอแล้วก็มันจะเปลี่ยนคือหันตัวเองไปเป็นนิวส์เพราะว่าโดยปัจจัยที่ทำให้เขาเป็นแบบนั้นคืออย่างว่านะครับบริษัททุกบริษัทเองหรือภาคธุรกิจทุกธุรกิจเองเนี่ยก็จะมีการมุมมองหรือว่าก็จะมีการเอาตัวรอดอะไรเช่นอย่างนั้นก็แล้วกันเราโดนปัญหา disruption มาในปี1718นะครับเราโดนปัญหาเรื่องเทรดวอร์เราโดนปัญหาเรื่องโควิด19สามตัวแปรนี่เป็นสามตัวแปรใหญ่ที่เรียกว่าของทศวรรษเลยแล้วทำให้มันเกิดการเร่งตัวนะครับตอนแรกเราก็ผมเชื่อว่าไม่มีใครคิดนะแม้กระทั่งอย่างกลุ่มธนาคารก็ไม่ได้คิดหรอกว่าตัวเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามากินตัวเขาเองเร็วขนาดนั้นเตรียมตัวไว้แต่ว่าไม่ได้เตรียมตัวเต็มที่แต่พอสิ่งที่มันกระตุ้นเข้ามาแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันทำให้หลายองค์กรนั้นเนี่ยต้องปรับตัวให้เข้ากับพวกสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะเนี่ยคำว่านิวส์เนี่ยมันก็เลยมันไม่ใช่แค่เทคโนโลยีอย่างเดียวมันแค่สิ่งหรือว่าอะไรก็ตามที่ทำให้ภาคธุรกิจนั้นน่ะสามารถอยู่รอดในระยะยาวแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปด้วยอย่างเช่นอย่างโควิด19อย่างเงี้ยนะครับเมื่อก่อนนี้หุ้นในกลุ่มขายสินค้าไอทีโทรศัพท์คอมพิวเตอร์เราก็มองเป็นธุรกิจที่เฉยๆราคาหุ้น Cinex ราคาหุ้น SIS ก็นอนนิ่งๆอยู่ไม่มีอะไรแต่พอมีโควิด19ปุ๊บมันเกิดการเปลี่ยนแปลงว่าความต้องการสินค้าของคนนั้นเนี่ยต้องมาใช้ตรงนี้เยอะขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาเองเคยเป็นโอมาก่อนก็เปลี่ยนตัวเองไปเลยกลายเป็นนิวส์โดยสมบูรณ์แบบเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆนะครับของเราเองถามว่ามันมีไหมนอกจากเทคโนโลยีแล้วมันมีอีกอันนึงที่ธุรกิจไทยเองอาจจะต้องเดินเข้าสู่ในจุดนี้คือเรื่องของตัว EV car อันนี้คือเป็นนิวส์เทคโนโลยีอีกตัวนึงซึ่งเราไม่ได้พูดถึงพวกโทรศัพท์ไม่ได้พูดถึงออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตอีกแล้วมันกลายเป็นพูดถึงเรื่องของรถยนต์ซึ่งของไทยเองเนี่ยผมคิดว่าหลายๆองค์กรเนี่ยหรือหลายบริษัทเนี่ยบางตัวก็เกิดมาเพื่อทำอันนี้เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ทำอันนี้มาก่อนแต่ว่าทำอะไรคล้ายๆกันอย่างเช่นตัว EA เนี่ยเขาเกิดมาทำในเรื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนแต่เขาเองเนี่ยเขามองมาหลายปีแล้วเขาเห็นว่าตัวธุรกิจEV หรือว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันมาปุ๊บเขาก็เริ่มมีดำริที่จะลงทุนมาหลายปีพี่มงคลพูดถึงเรื่องว่าอะไรเห็นอะไรสักอย่างนึงที่มาแน่ๆแล้วเขาก็เลยมาผมอดคิดถึงเรื่องกัญชงกัญชาไม่ได้จริงๆเพราะว่าพอทีมกัญชงกัญชาคนพูดถึงกันเยอะแล้วเราก็จะเห็นหลายบจ.ที่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่เอ๊ะเกี่ยวด้วยหรอทำอะไรแบบไม่เกี่ยวเลยแต่สุดท้ายเขาก็มาจับกระแสนี้หมดเลยใช่ครับอันนี้ต้องในทีมของกัญชงหรือกัญชาเนี่ยเองอาจจะต้องแยกแยะว่าบางบริษัทหรือว่าบางธุรกิจมีการเกาะกระแสทำจริงหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยผมเคยพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าตั้งแต่ตอนต้นเลยบอกว่ากัญชงเองหรือกัญชาจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญตัวหนึ่งของประเทศไทยเราปลูกกัญชามานานแต่จริงเราไม่ได้นำกัญชาหรือกัญชงมาใช้ในเชิงพาณิชย์เพราะตรงนี้มันจะถึงเวลาแล้วมันกลายเป็นมันไม่ใช่เป็น new economy มันจะมันกลายเป็น new product ของประเทศไทยไปซึ่งต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าแต่เดิมเรามีแค่น้ำตาลเรามีแค่อ้อยเรามีแค่มันแล้วก็ยางพาราต่อไปเราจะมีกัญชงและกัญชาด้วยเราจะมีกัญชงและกัญชาใช่ซึ่งก็ต้องไปตามดูต่อไปทีนี้เทรนด์ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยผ่านไตรมาสแรกไปนะคะก็ดูดีขึ้นกว่าปีที่แล้วเนี่ยชัดเจนทีเดียวนะคะ1,600เนี่ยก็อีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะมองยังไงต่อสำหรับเซตอินเด็กซ์ในบ้านเราคือในแง่ของตัวดัชนีแล้วก็ตลาดหุ้นไทยตอนนี้มันอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวนะครับดัชนีเราจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆตามมุมมองของตัวเศรษฐกิจครับมุมมองของในเรื่องของนักทุนที่มีต่อตลาดหุ้นวันนี้เราอาจจะยังไป1,600ยากเพราะว่าเราไปเผชิญในเรื่องของตัวภาคตัวการบินภาคท่องเที่ยวซึ่งยังเปิดไม่ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยในภาคตรงนี้เนี่ยซึ่งถ้าเกิดคิดในแง่ GDP เขาสูงถึงประมาณสัก 20% นะครับเขายังถ่วงอยู่
ผลประกอบการของบริษัทที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังขาดทุนอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในพอเราจับมาดูกับมารวมกับในเรื่องกำไรของเซกเตอร์อื่นๆมาทำให้เราดูแพง PE เคอร์เรนต์ PE เราก็เกือบจะ30เท่านะครับเพราะฉะนั้นมันมีส่วนหนึ่งมาจากในเรื่องของภาคท่องเที่ยวนี่แหละนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นสัญญาณของภาคท่องเที่ยวดีขึ้นซึ่งเราคาดว่าจะเป็นช่วงปลายปีเนี่ยประมาณไตรมาสที่4เนี่ยเราจะขึ้นไปยืนอยู่เหนือระดับ 1,600 จุดได้อย่างสง่างามในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเราอาจจะวนเวียนอยู่ในช่วงของ1,500ปลายๆกับ 1,600 เพราะว่าเราจริงๆมันมีเรื่องนึงที่เข้ามาแล้วมารบกวนตลาดก็คือเรื่องของบอนด์ยิลด์ที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์อะไรใช่นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ตลาดยอมรับตลาดยอมรับว่าจริงๆแล้วบอนด์ยิลด์มันต้องสูงเพราะว่าเศรษฐกิจเราจะดีเนี่ยตอนนี้คือต่อต้านอยู่ใช่ตอนนี้ต่อต้านคือผมว่าช็อกมากกว่า คือช็อกไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามเขายอมรับแต่เราดูดีๆเนี่ยเมื่อประมาณช่วงปลายเดือนมีนาเราก็จะเห็นแล้วว่าคนเริ่มยอมรับบอลยูระดับนี้แล้วนะครับทีนี้ถ้าเมื่อกี้บอกว่าสักพักนึงพอไตรมาส2เนี่ย 1,600 เนี่ยเราจะยืนได้อย่างสง่างามตอนที่ยืนอยู่ 1,600 เนี่ยคุณมงคลคิดว่านักลงทุนควรจะมองกลุ่มไหนที่จะเป็นตัวDrive Set Index ขึ้นไปได้บ้างคือถ้าเกิดเป็นตัว Drive เนี่ยตอนนี้เรามองในโหมดของตัวที่เป็นการฟื้นตัวเป็นหลักเลยนะครับการฟื้นตัวจากโควิด-19 เป็นหลักเพราะว่ากลุ่มพวกนี้ถ้าเราไปดูดีๆเนี่ยนักลงทุนยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ถ้าเกิดเราไปพูดถึงหุ้นที่เป็นพวกเซกเตอร์ที่แบบเด่นมากๆอย่างพวก IT นะครับอย่างที่ EV Car ที่ผมพูดถึงไปหรือแม้กระทั่งอะไรก็ตามที่มันเด่นๆดีๆเนี่ยราคาหุ้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอยู่ระดับสูงมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลงทุนในช่วงของไตรมาสที่2นะครับเราคงต้องไปหาหุ้นที่ฟื้นตัวจริงๆซึ่งก็จะอยู่ในกลุ่มที่ถ้าเป็นโควิด19ตรงๆเนี่ยก็จะเป็นพวกโรงแรมค่ะก็จะเป็นพวกโรงแรมเป็นพวกโรงพยาบาลนะครับการบินได้บางตัวเพราะจริงๆการบินเราเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะครับแล้วก็มันอาจจะมีหุ้นพวกอะไรอ่ะนิคมอุตสาหกรรมกับตัวรับเหมาก่อสร้าง2ตัวนี้จริงๆอ่ะไม่ได้รับผลกระทบทางตรงจากโควิด19แต่ว่ารัฐบาลเองนั้นเนี่ยมีการหยุดที่จะลงทุนหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจมาระยะหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เขาจะกลับมาเดินหน้าต่อเพราะเนี่ยกลุ่มพวกนี้เกี่ยวข้องกับการลงทุนก็เลยกลายเป็นเซตที่ต้องควรสนใจด้วยเหมือนกันอันนี้คือ Q2 ใช่ครับทีมพวกนี้เลยก็คือเซกเตอร์เหล่านี้เลยโรงแรมโรงพยาบาลการบินนิคมอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างใช่ครับแล้วก็เป็นแค่การเก็งระยะสั้นๆไหมคะใน Q2 นี่หรือว่าเราสามารถที่จะถือมันได้ไปจนยาวแค่ไหนคือในกลุ่มนี้เซกเตอร์นี้ผมคิดว่าถือระดับประมาณสัก3เดือน6เดือนน่าจะได้เพราะว่าเป็นส่วนใหญ่แล้วที่ดูอยู่เนี่ยหุ้นยังขึ้นไม่เยอะนะครับยังขึ้นไม่เยอะอย่างก็ตามผมคิดว่าประเด็นมันจะต้องติดตามในเรื่องของการฟื้นตัวจริงๆด้วยเหมือนกันมันก็ต้องไปติดตามต่อไปพี่บางคนบอกว่าหุ้นกลุ่มที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นักลงทุนยังไม่กล้าเข้าไปซื้อ ราคามันก็เลยยังไม่ขยับขึ้นที่เขาไม่กล้าเพราะเขายังไม่เชื่อมั่นใช่ไหมว่าเศรษฐกิจมันจะเกิดกลับมาได้จริงๆหรือยังไงครับใช่ครับเพราะถ้าเกิดเราดูจะเห็นว่าการติดเชื้อโควิด19เนี่ย มีติดแล้วก็หยุดไปแล้วก็กลับมาใหม่แล้วก็หยุดไปแล้วก็ตัววัคซีนเองเนี่ยก็มีสะดุดเช่นกันนะครับแอสตราเซเนกาเนี่ยนะครับก็สะดุดไปเหมือนกันมันก็ทำให้คนรู้สึกว่าอย่างนี้รอก่อนดีกว่าไหมมันตรงนี้จะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องตรงๆเนี่ยก็คือขึ้นๆหยุดหยุดขึ้นๆหยุดหยุดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่การฉีดวัคซีนนั้นเนี่ยเขาดำเนินต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่ากำหนดเวลาก็ประมาณสักไม่เกินครึ่งปีไม่เกินกลางปีอันนี้ก็จะคนจะเริ่มเชื่อมั่นตรงนั้นเพราะหุ้นกลุ่มเหล่านี้ก็จะปรับตัวสูงขึ้นมาได้ครับค่ะทีนี้ถ้าให้ลงรายตัวสักนิดหนึ่งนะคะกับเมื่อกี้ที่เป็นหุ้นเด่นที่แนะนำรายกลุ่มไปแล้วถ้าดูรายตัวหน่อยเป็นยังไงคะพี่มงคลแนะนำตัวไหนบ้างถ้าดูรายตัวจริงๆถ้าเป็นตัวธุรกิจเป็นโอพิเศษก็ได้แล้วตัวเองคิดว่าน่าจะยังโอเคอยู่นะครับก็ผมมองว่าในกลุ่มธนาคารนะครับเป็นกลุ่มที่น่าสนใจก็ถ้าเกิดเราดูเราจะดูตัว K-Bank ค่ะนะครับ K-Bank เพราะว่าถ้าเกิดเราดูในมุมของตัวผลประกอบการของเขาเองเนี่ยที่เราดูจากเซอร์เวย์กำไรปีหน้าโตประมาณ 10% ค่ะอีก2ปีข้างหน้า 10% มันตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าราคาหุ้นก็ยังโตต่อไปได้นะครับส่วนในกลุ่มที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมเราชอบตัว DHA นะครับแล้วก็ในกลุ่มที่เป็นพวกฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหรือว่าฟื้นตัวจากโควิด19เนี่ยในกลุ่มที่เป็นโรงแรมนะครับแล้วก็ห้างสรรพสินค้าเนี่ยเราชอบตัว CRC แล้วก็ตัวเซนเทลนะครับจะเป็นตรงนี่จะเป็นชุดในที่เรียกว่าเป็นเกิดจากการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นชุดที่เรียกว่าเป็นนิวส์หรือว่าเป็นตัวสินค้าที่เรียกว่าเรามองว่าเป็น product ที่จะทำให้ธุรกิจนั้นๆดีเนี่ย
ถ้าเป็นตัว EV car เนี่ยแน่นอนเราต้องสนใจตัว EA เป็นตัวหลักเลยแล้วก็ตัว KCE เพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่เกี่ยวโยงกันอยู่ส่วนในกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่เมื่อกี้ผมได้พูดข้างต้นคือกลุ่มที่เกี่ยวกับอาหารผมอยากจะใช้คำว่าเป็นพวก food tech คืออาหารที่มีการปรับกระบวนการปรับปรุงที่ทำให้ตัวเองเนี่ยธุรกิจนั้นมีไม่ใช่อาหารที่ธรรมดาเป็นอาหารเพื่ออนาคตมีเทคโนโลยีมาเข้ามาใส่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะนะครับพวก RBF NRF หรือแม้กระทั่งตัวไทยูเนียนไทยูเนียนจริงๆครับเป็นพาทูน่าแต่ว่าเขาพยายามจะปรับตัวอะไรที่ทำให้เขาอ่ะมีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นนะทีอยู่ก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็อีกอันนึงผมคิดว่าในกลุ่มที่เป็นขายสินค้า IT ยังไงผมเชื่อว่ากลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีอนาคตที่สดใสอยู่เพราะว่าความต้องการโทรศัพท์โน้ตบุ๊กหรือว่าอุปกรณ์สื่อสารต่างๆนานาเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงก็มีการเติบโตที่ดีแล้วก็ถ้าเราเลือกในกลุ่มที่เป็นพวกผู้ขายผู้ค้าส่งเนี่ยผมว่าซินเน็กเหมาะสมที่สุดอันนี้ก็จะมีเป็นตัวเลือกตัวหลักๆของแต่ละกลุ่มนะครับที่เราชอบอันนี้คือเป็นการเล่นไม่ต้องคิดถึงระยะยาวมากๆใช่ไหมครับที่ในช่วงนี้ใช่ครับถ้าเป็นตอนนี้เนื่องจากว่าราคาที่หุ้นที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับยกเว้นตัวที่กำลังจะฟื้นตัวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วราคาหุ้นของไทยเองขึ้นมาเยอะทั้งนั้นฮะขึ้นเยอะทั้งนั้นเลยเพราะนั้นต้องเร็วต้องเร็วแล้วก็บางตัวที่ขึ้นมาเยอะๆลองเปิดกราฟดูนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตัวไหนขึ้นมามากๆนะครับก็ผมว่ารอจังหวะซื้อเมื่อตอนตัวก็ได้เพราะยังไงพอตัวหุ้นเนี่ยเวลาจังหวะในการซื้อถ้าเกิดของเขาดีจริงๆนะยังไงเขาก็ลงมาให้ซื้อนะครับเป็นอย่างนั้นถ้าของเขาดีจริงๆยังไงก็ลงมาให้ซื้อปัญหาคือคนมักจะไม่กล้าซื้อเวลาที่มันลงมาแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะพูดว่าถ้าจะให้ลงทุนแล้วได้ประโยชน์จริงๆก็คือตอนลงเนี่ยต้องซื้อตอนที่มันลงเพื่อรอมันกลับขึ้นไปแต่คนส่วนใหญ่ก็คือยังไม่กล้าพี่มงคลจะบอกอะไรกับนักลงทุนดีคือผมว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราดูจากเซกเตอร์ที่ผมพูดไปทั้งหมดพวกนี้เป็นเซกเตอร์ที่ผมเชื่อว่าดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ราคาหุ้นก็อาจจะรอผมว่าอาจจะต้องนอกจากเปิดกราฟปรึกษาคนที่รู้เทคนิคเราอาจจะรอสัก50ประมาณสัก 10% 15% จากไฮของเขาเนี่ยลงมาบอกว่าเป็นจังหวะได้แต่ว่าถ้าเกิดจะไปหวังว่าลงแบบประเภทจบรอบลงประมาณ 30% 40% ผมเชื่อว่าไม่ใช่แล้วไม่ได้ซื้อครับไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเพราะว่าจุดต่ำสุดของหุ้นจุดต่ำสุดของตลาดหุ้นไทยอ่ะมันผ่านไปตั้งเป็นหลายเดือนมาแล้วเราไม่มีทางได้จุดต่ำสุดตรงนั้นมากลับมาคืนมาแล้วครับแล้วความน่าสนใจที่เราจะรอเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้ามาแล้วจะหนุนดัชนีได้นี่มันรอได้มั้ยคะมันมีบางจังหวะเหมือนกันนะคะมาซื้ออยู่วัน2วันแล้วก็หายไปครับช่วงไตรมาสที่2เนี่ยปกติมันเป็นซีซั่นของตลาดหุ้นไทยที่เดือนเมษาพฤษภาคมเนี่ยตลาดเงียบผมเชื่อว่าปีนั้นก็เป็นแบบนั้นตลาดนุ่งต่างประเทศเองจะกลับมาซื้อก็ประมาณเดือนมิถุนายนซึ่งตอนนั้นก็คือผมเชื่อว่าเรื่องบอนด์ยิลด์เรื่องต่างๆมันจบไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการเปิดประเทศก็เริ่มจะมีแล้วผมว่าฝรั่งกลับมานะกลับมาแน่ๆแต่ว่าประมาณเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งถ้าเกิดถึงตอนมิถุนายนแล้วยังไม่กลับมาเดี๋ยวเราจะกลับมาถูกครับเราต้องกลับมาคุยกับพี่มงคลอีกทีนึงโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนช่วงหน้านะคะจะพาไปดูเรื่องของกองทุนรวมกันบ้างนะคะปีที่แล้วโอ้โหคึกคักทั้งกองทุนรวมเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะกองทุนรวมกันบ้างสำหรับใครที่ไม่ถนัดการเล่นหุ้นรายตัวนะคะวันนี้เราอยู่กับคุณอิสราพุทธันศรีนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบลจ.วีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันสงกรานต์ด้วยค่ะแต่ไม่สาดน้ำไม่ต้องไม่สาดครับก่อนจะไปพูดถึงเรื่องอื่นในภาพรวมคนลงทุนผ่านกองทุนรวมในช่วงที่ผ่านมาเท่าที่เราสัมผัสลูกค้าเราพฤติกรรมลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับช่วงที่ผ่านมาหนึ่งเนี่ยผมมองว่าคนให้ความสนใจมากขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าคนเนี่ยเริ่มตระหนักแล้วว่าทำงานอย่างเดียวหรือหารายได้จากเงินเดือนอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าฝากเงินก็ดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำนะครับก็มีขยันในการลงทุนนะครับซื้อกองทุนซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอันนึงอ่ะที่เราเห็นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยอย่างเขาจะทำการบ้านมาค่อนข้างดีมากเลยกองทุนเราลงอะไรเนี่ยคือรายตัวเนี่ยเขารู้หมดคือเขาทำรีเสิร์ชมาก่อนว่าไอกองอย่างเงี้ยตอบโจทย์เขาน่าจะเป็นเรื่องดีน่าจะเป็นเรื่องดีอย่างเราคุ้นเคยกับสมัยก่อนเนี่ยนะครับโมเดลสมัยก่อนก็คือว่าคนที่ลงทุนเนี่ย
มีตังค์ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นเจ้าของกิจการเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีผู้แนะนำการลงทุนแนะนำให้นะครับเพราะว่าเขาก็ไม่มีเวลามาศึกษานะฮะก็คนที่แนะนำเนี่ยก็ให้ข้อมูลให้อะไรต่างๆนะแต่คนรุ่นใหม่ๆคนรุ่นใหม่เนี่ยที่เป็น first jobber หรืออาจจะยังเรียนอยู่ด้วยซ้ำเนี่ยนะครับเขารู้เขาทำกันบ้านมาค่อนข้างดีฮะแล้วก็มีข้อมูลเต็มหมดเขาถามเป็นประเด็นที่เขาอยากรู้เลยว่าหุ้นตัวนี้อะไรเนี่ยเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเราคิดยังไงอะไรต่างๆคือเงินอาจจะไม่ได้เยอะเท่ารุ่นก่อนๆแต่ความรู้มาเพียบก็เป็นเรื่องที่ดีนะเก็บเล็กผสมน้อยมันอาจจะโตได้ในอนาคตนะคะทีนี้กองทุนรวมเนี่ยในปีที่แล้วนะคะหลายๆคนที่ลงทุนในกองที่เป็นเทคโนโลยีกองทุนรวมต่างประเทศโอ้โหผลตอบแทนนี่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะคะทีมของปี2564นะคะผ่านไตรมาส1มาแล้วเนี่ยประเมินยังไงว่ากองเหล่านี้ยังไปต่อได้อีกไหมคะครับจริงๆถ้าในจังหวะนี้ถ้าเราดูนะครับก็จะเห็นว่ากองทุนพวกเทคโนโลยีเนี่ยราคาปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับโดยเฉพาะกองทุนที่เป็นเทคโนโลยีที่ลงในลักษณะที่เป็น mid cap small cap นะครับอย่างของไทยเนี่ยมีกองที่ลงของบลจ.เมืองนอกที่ชื่ออาร์คเนี่ยโอ้โหได้ยินเสียงชื่อเสียงบ่อยมากช่วงนี้หลายเจ้าเราก็มีที่ลงนะครับเราก็มีกองหนึ่งที่ลงกับอาร์คนะครับก็ราคาก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะครับแต่ถ้าเราไปดูดัชนีอย่างเช่น Nasdaq เองเนี่ยนะครับซึ่งเป็นดัชนีใหญ่ Nasdaq 100เนี่ยนะครับก็มีการปรับตัวลงแต่ลงไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับเพราะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้นะครับเพราะว่าถ้าเท้าความไปปีที่แล้วเนี่ยเราเจอเรื่องโควิดใช่ไหมเรื่องโควิดเนี่ยบริษัททั้งหลายแหล่เนี่ยก็ต้องหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปนะมีชัตดาวน์อะไรต่างๆนะครับในขณะที่บริษัททางด้านที่ทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยบางทีไม่ได้พึ่งอะไรที่เป็นลักษณะเป็นฟิสิกอลถูกไหมฮะเราจะซื้อของออนไลน์แล้วก็เข้าแอปเข้าอะไรต่างๆเราลดการพึ่งพาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีพวกเราเนี่ยนะครับในปีที่แล้วก็กลายเป็นว่า earning ก็เติบโตคนเร่งในการรับใช้เทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นนะคนที่ไม่เคยสั่งGrab Food ไม่เคยสั่งอะไรก็เริ่มก็เริ่มเข้ามาใช่ไหมนี่ของเมืองไทยประเทศอื่นก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะแล้วก็เห็นการรับเข้ามาเนี่ยก็ทำให้ earning เนี่ยมันดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ราคาหุ้นก็ตอบสนองไปด้วยนะครับในขณะที่พอมาปีนี้เนี่ยธีมของปีนี้ก็คือว่าอาจจะเริ่มมีวัคซีนแล้วล่ะแน่นอนว่าอเมริกาเนี่ยฉีดค่อนข้างเยอะแล้วครับอังกฤษก็ฉีดเยอะนะครับของยุโรปยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ทีมมันก็จะเป็นทีมเปิดเมืองแล้วนะฮะแล้วก็หุ้นที่เป็นลักษณะเป็นโออีโคโนมีนะครับหรือเป็นหุ้นที่เป็นซิคลิคอลอย่างกลุ่มน้ำมันนะครับกลุ่มพวกที่เป็นปิโตรเคมอย่างเงี้ยนะครับก็ปีนี้ก็จะเติบโตค่อนข้างดีนะครับถ้าเราดูเออร์เน็งนะครับเพราะว่าปีที่แล้วถ้าเราจำได้เนี่ยน้ำมันเนี่ยตกลงมาเยอะถ้าเราดูฟิวเจอร์น้ำมันจำได้ไหมมีอยู่ช่วงนึงที่ฟิวเจอร์เป็นลบด้วยซึ่งไม่เคยเห็นครั้งนั้นครั้งเดียวแหละใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่ถ้าเราดูเออร์เน็งในลักษณะที่เป็นเยออนเยอเนี่ยมันโตกระฉูดอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นว่าทำไมหุ้นในพวกซีคลต่างๆเนี่ยปรับตัวขึ้นค่อนข้างดีนะครับรวมถึงมีสติมูลัสแพ็กเกจเข้ามาด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทุกรัฐบาลทุกประเทศทำเหมือนกันหมดใส่กันหมดนะพี่น้องใส่เยอะใส่น้อยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยในปีเนี่ยมองว่าจะเติบโตค่อนข้างดีครับโดยเฉพาะของทางด้านอเมริกาเองก็ตามนะครับพอเซกเตอร์อื่นเริ่มดูดีปั๊บก็มีแรงเทขายที่โปรฟิตกลุ่มเทคออกมานะครับก็เลยทำให้กลุ่มเทคเนี่ยปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับโดยเฉพาะของจีนเนี่ยของจีนมีประเด็นที่สำคัญก็คือว่าเหมือนทางการจีนเนี่ยเขามีเรกูเลชั่นที่เกี่ยวกับพวกกฎหมายอันไททรัสต์ต่างๆเนี่ยแล้วดูเหมือนว่าจะเริ่มเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยโดนกดดันจากนอกจากในเรื่องเทคโปรฟิตธรรมดาแล้วยังมีเรื่องจากจีนเข้ามาอีกเรื่องเรกูเลชั่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกดดันเราจะเห็นว่าอย่างหุ้นจีนโดยเฉพาะหุ้นเทคจีนเนี่ยก็ปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะนะครับคราวนี้ถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วจะเป็นยังไงต่อในปีนี้นะครับ1เนี่ยคือหลักการของเราเวลาเราลงทุนเนี่ยเราก็ลงทุนในระยะยาวนะครับแล้วเราก็มองว่าอะไรที่มันจะสามารถเติบโต earning ได้ต่อมันอาจจะไม่ใช่ปีต่อปีแต่เติบโต earning ได้ทุกปีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังชอบกลุ่มเทคอยู่นะครับคราวนี้จังหวะที่เทคลงมาขนาดนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเริ่มทยอยสะสมเพิ่มได้นะครับถ้าใครที่ไม่ได้ขายทำกำไรเอาไว้ก่อนเนี่ยติดอยู่แล้วก็อาจจะมี
ฉลี่ยคอสในช่วงนี้ผมก็คิดว่าค่อนข้างโอเคนะครับก็มี earning ของ Tencent ออกมาก็โตค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะ Q4 earning โตไป 30% กว่าเปอร์เซ็นต์นะ PE 30เท่านะฮะ Tencent นี่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนนะทำทั้งเกมทำทั้ง WeChat ทำทั้งอะไรต่างๆนะครับในขณะที่เราดูหุ้น small cap ของบ้านเราเองที่โอเค earning ปีนี้อาจจะดีปีหน้าแต่ยังไม่รู้อะไรเงี้ยก็ใช่มั้ยฮะในขณะที่บริษัทหรือ Facebook เนี่ย Facebook ก็ PE ประมาณ20กว่าเท่า24 25เท่านะครับ Microsoft 30เท่าก็เห็นความแตกต่างอยู่กลุ่มเทคเนี่ยเราว่ากันไปแล้วทีนี้มันจะมีกลุ่มพวกนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เราเคยคุ้นเคยกันว่าโอ้ตอนนั้นก็มาแรงมากพลังงานสะอาดบ้างล่ะอะไรต่างๆบ้างล่ะมองยังไงว่ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันมั้ยถ้าจะเป็นลงทุนในธีมแบบนี้ยังน่าสนใจอยู่หรือเปล่าครับมันจริงๆมันอยู่คนละกลุ่มเพียงแต่ว่าด้วยความก้าวหน้าของเทคเนี่ย มันทำให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ด้วยคือเขาก็มีส่วนหนึ่งของเขาที่เขาก้าวหน้าอยู่แล้วและไอ้การประมวลผลที่มันรวดเร็วขึ้นทั้งหลายแหล่เนี่ยมันช่วยทำให้อย่างเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเขาเรียกการ sequencing genome อย่างเงี้ยมันเร็วขึ้นคอสมันถูกลงเหมือนอยู่ในเหมือนอยู่ในใต้ร่มอันเดียวกันว่าเป็นเทคโนโลยีเขาเลยมัน converge เข้าหากันดีกว่าเข้าใจว่าเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะว่าต่อไปเนี่ยเราจะไม่พูดถึงว่าเป็นเทคหรือไม่เทคแล้วก็ทุกบริษัทก็ต้องมันต้องเป็นเทคเหมือนกันนะครับนะฮะเพราะว่าอย่างค้าขายออนไลน์เนี่ยผมว่าห้างต่างๆเนี่ยก็ต้องที่มี physical store เขาก็ต้องมีแพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์แล้วล่ะถูกไหมมันก็จะ converge เข้าหากันอย่างนี้นะครับเพราะนั้นก็ยังถือว่าน่าสนใจอยู่จริงๆทีมที่สำคัญที่เรามองเนี่ยนะฮะและเป็นทีม long term เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกพลังงานสะอาดอันนี้เป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสนใจมากนะครับใส่ใจแล้วก็เม็ดเงินลงไปตรงนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับเราเห็นบางประเทศเนี่ยเขามีกฎหมายออกมาแล้วล่ะว่าต่อไปภายในกี่ปี5ปีเนี่ยรถที่จดทะเบียนใหม่ต้องเป็นรถ EV เท่านั้นนะครับต่อไปอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยรถเก่าที่เป็นเขาเรียกว่า combustion engine เนี่ย internal combustion engine เนี่ยก็จะไม่รับต่อทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมันถูกผลักดันโน้มมาเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแนวโน้มมาเรื่อยๆแล้วก็ EV เนี่ยก็คงเป็นแพร่หลายขึ้นมาเรื่อยๆคงเป็นมีการรับใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมีการพัฒนาพลังงานรูปแบบใหม่ขึ้นมาด้วยอย่างตอนนี้เริ่มมีคนพูดถึงไฮโดรเจนเยอะขึ้นนะครับแล้วมันก็จะเริ่มน่าจะอาจจะเริ่มสเกลได้ scalable หมายถึงว่าใช้แพร่หลายเนี่ยนะครับอาจจะภายในอีก 4-5 ปีเนี่ยนะครับแต่มันก็มีไพลอตโปรเจกต์ก่อนเขาบอกว่าอย่างที่แคลิฟอร์เนียนะครับก็มีปั๊มไฮโดรเจนแล้วล่ะนะครับเอาไปเติมได้อย่างนี้เป็นต้นเพียงแต่ว่าคอสมันยังแพงอยู่ยังไม่ได้แพร่หลายเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นครับใช่แล้วกองพวกนี้มีหลากหลายให้เราเลือกไหมคะอย่างพวก EV หรือว่าพลังงานสะอาดคือเทคจีนอะไรเงี้ยมีเยอะละนะคะถ้ามาทีมนี้มีช่วงนี้ออกหลายเจ้าเลยนะจริงๆของเราก็มีออกนะครับของเราก็เราใช้ชื่อว่าTransition Energy นะครับ VT Energy นะครับเกี่ยวกับรูปแบบของการใช้พลังงานที่มันเปลี่ยนไปนะครับจากพลังงานดั้งเดิมเนี่ยเราคงทำแบบเดิมๆไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องโลกร้อนค่อนข้างเยอะเราจะเห็นว่าเนี่ยอากาศมันสวิงมากนะฮะปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นเท็กซัสเนี่ยติดลบ15องศาอย่างเงี้ยนะครับคือมันสวิงค่อนข้างเยอะอะไรต่างๆมีไฟป่าในออสเตรเลียอะไรต่างๆเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยตระหนักถึงปัญหานี้ดีนะครับแล้วก็เข้ามาแท็กเกิลจีนเองเนี่ยซึ่งปล่อยคาร์บอนอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยก็ประกาศแล้วว่าเขาก็ภายในปี2060เนี่ยจะเป็นเน็ตนิวทรัลจะไม่มีปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วนะครับคือกองพวกนี้เนี่ยราคายังไม่แรงมากใช่ไหมจริงๆเนี่ยกองพวกเนี่ยตอนที่คุณไบเดนมาเนี่ยต้องถามความนิดนึงคุณเขามีสิ่งที่เรียกว่าปารีสแอคคอร์ดคือทั่วโลกเนี่ยเกือบ200ประเทศเนี่ยตกลงกันลงนามที่จะลดปัญหาโลกร้อนนะครับคราวนี้ปี2015นะ2016คุณทำมาเนี่ยพอคุณทำมาคุณทำบอกผมไม่เชื่อเรื่องโลกร้อนผมก็เอาอเมริกาออกไปนะครับตอนเนี้ยฟาสต์โฟร์ดมาคุณไบเดนมาคุณไบเดนแกเชื่อเรื่องพวกนี้แล้วแกใส่เงินเยอะแกก็บอกเอาอเมริกากลับเข้าไปนะพอคุณไบเดนมาหุ้นพวกนี้ก็เทรดกันก็เด้งขึ้นไปเยอะเลยนะครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่คอลเลกชันปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะดีเป็นจังหวะครับแต่พวกทีมอย่างเงี้ยผมต้อง
ต้องเรียนว่าเป็นทีมที่เป็นลองเทอมนะครับให้ถือลักษณะที่เป็นลองเทอมครับครับอ่ะสุดท้ายเราจะวีจะแนะนำนักลงทุนยังไงดีในทีมของการลงทุนเข้าสู่ไตรมาสที่2ของปีละช่วงที่เหลือของปีทีมการลงทุนที่เราจะวีอยากจะพูดกับนักลงทุนยังไงดีครับตอนนี้ครับจริงๆถ้าทีมยาวๆเนี่ยนะครับเราก็ยังชอบในเทคอยู่แต่เห็นว่าเราก็โปรโมทเทคมา 2-3 ปีแล้วล่ะนะครับแล้วเราก็ยังชอบอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องอย่างที่บอกว่าไอ้ตัวพลังงานสะอาดเนี่ยนะครับซึ่งไม่ใช่พวกโรงไฟฟ้า renewable อย่างเดียวรวมถึงธุรกิจอย่างอื่นด้วยที่มันเกี่ยวกับพลังงานสะอาดเนี่ยอันนี้ก็เป็นธีมใหญ่นะครับแล้วก็ในเรื่องการแพทย์ที่มันจะมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากเนี่ยนะครับไอ้3ธีมเนี่ยเป็น3ธีมหลักระยะยาวนะครับคราวนี้ถามว่าในไตรมาสที่2ถ้าจะดูไตรมาสออนไตรมาสเนี่ยนะครับผมคิดว่าอย่างเทคเนี่ยปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเยอะแล้วน่าจะเป็นจังหวะที่เริ่มซื้อได้นะครับจีก็ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับถ้าอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนว่าหุ้นอย่าง Tencent อย่างอะไรต่างๆเนี่ย earning ออกมาก็ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมตอนเนี้ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือเรื่องรัฐบาลแต่ผมไม่คิดว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะทำให้ธุรกิจเนี่ยตายลงนะครับเพราะว่าไม่เป็นประโยชน์กับใครนะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะจำกัดขอบเขตว่าโอเคคุณทำได้แค่นี้ละกันพอแล้วใช่ไหมฮะอย่างที่เราเห็นที่เขาให้แอนทำนะที่แอนจะเข้าตลาดเนี่ยก็บอกว่าโอเคต่อไปถ้าคุณจะปล่อยกู้เนี่ยคุณให้แบงก์มาปล่อยกู้ด้วยแต่คุณก็ต้องเอาเงินของคุณใส่ด้วยอย่าไม่ใช่เงินแบงก์อย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการจำกัดขอบเขตมากขึ้นซึ่งในระยะยาวมันก็จะดีเพราะมันจะทำให้บริษัทกลางบริษัทเล็กใหม่ๆเนี่ยเติบโตขึ้นมาแข่งได้นะครับเท่าที่ฟังส่วนใหญ่จะเน้นให้ไปกองทุนรวมต่างประเทศใช่ไหมคะของไทยก็ดีของไทยของไทยว่าของไทยเป็นยังไงของไทยเนี่ยเราเมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องพลังงานโรคปิโตรเคมของไทยเนี่ยเป็นหุ้นที่มีพวกนี้อยู่ในอินเด็กซ์เยอะถูกไหมฮะเรามีอินเด็กซ์เราเนี่ย 30-40% เป็นเนี่ยปิโตรเคมพลังงานเอนจี้ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังค่อนข้างดีอยู่โดยเฉพาะอย่างช่วงเนี่ยถ้าเราเห็นหุ้นต่างประเทศปรับตัวลดลงมาของเราเนี่ยค่อนข้างแข็งเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยยังโอเคอยู่นะครับก็จะกองทุนรวมหุ้นไทยนะที่เน้นกลุ่มของพลังงานสะอาดนี้ก็ได้ด้วยพลังงานสะอาดหรือพลังงานทั่วไปก็ได้ฮะน้ำมันผมยังคิดว่าตอนนี้มันมีปัญหาทั่วโลกเนี่ยมีปัญหาในเรื่อง supply shortage หมดนะครับแล้วปีนี้เนี่ยด้วยแรงเงินที่ใส่เข้ามาเติบโตดีอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกไม่ว่าพลังงานพวกซิลิโคนพวกปิโตรเคมดีแน่นอนค่ะครับได้ครับได้เห็นภาพชัดเจนเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมไปนอนคิดในช่วงวันหยุดสงกรานต์ใช่ค่ะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับครับสวัสดีครับครบถ้วนทั้งหมดแล้วนะครับเราได้ฟังมุมมองจากดร.วินด้วยพี่มงคลด้วยแล้วก็จากทางบลจ.วีด้วยว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแล้วก็น่าจะเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมเอาไปวางแผนต่อได้ว่าจะลงทุนอย่างไรในช่วงเวลาที่เหลือของปีนะครับใช่ค่ะนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับตัวเองด้วยนะใช่ใช่เหมือนได้สติดึงสติกลับมาอะไรบางอย่างจะทิ้งดีไหมเอ๊ะถือยาวได้ดีนะหรือควรจะปรับการลงทุนของตัวเองยังไงบ้างใช่ใช่ค่ะนะคะส่วนวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ TNN ชั่วโมงทำเงินพรุ่งนี้เราจะไปกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเราไม่ได้ไปบินใช่ระเบียบยังบินไม่ได้เรายังบินไม่ได้แต่เราจะไปสำรวจดูว่าที่พูดถึงการ reopening การเตรียมพร้อมในการเปิดประเทศสนามบินเนี่ยเป็นสิ่งที่จะได้รับอานิสงส์เต็มๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามกันไปแล้วนะครับหมดเวลาแล้วของรายการวันนี้พรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะครับ 9:30 วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอขอบคุณ True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่า Thank you.